สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงก็จะใช้ Baby Soft นะคะขนาด 2.5 มิลในการถักนะคะก็จะถักเป็นรูปน้องกระต่ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อื่นๆกันนะคะก็คือมีไหม Baby Soft 2.5 มิลกรรไกรนะคะที่ขั้นลายเข็มเย็บนะคะแล้วก็เข็มถักนะคะเข็มถักวันนี้หนิงใช้เป็น4มิลนะคะส่วนตัวที่เป็นโบและตานะคะหนิงก็ใช้ไหมเส้นเล็กนะคะอันนี้หนิงใช้เมมโมรี่ในการถักนะคะไหมเมมโมรี่เส้น 1.5 มิลในการถักแล้วก็ปักพวกตาแล้วก็จมูกปากเขานะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการถักกันก่อนเลยนะคะเราจะร้อยไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะบิดให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนพาดเข็มนะคะจิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรวบสองหลักดึงให้แน่นก่อนนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะใช้ที่ขั้นลายนะคะในการช่วยกลัดมาร์กไว้นะเดี๋ยวเวลาจบเราต้องมาจบตรงนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นนี้นะคะเราจะใช้กันถักแบบพอคอนะคะพันหนึ่งครั้งนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมามี3ห่วงรวบ3ห่วงเลยนะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะ14หลักนะคะ1 2ถักพอคอ14หลักรวมกับโซ่2นะคะก็จะเป็น15หลักนั่นเองค่ะ3 4 5 6 712 13 14นะคะดึงปลายไหมนะคะให้งานเขาชิดกันแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะจิ้มนะคะที่เราขั้นลายไว้เมื่อกี้นะคะเราห่อจิ้มคือเกี่ยวไหมมาแล้วก็เราห่อก็คือนำห่วงซ้ายลอดมาขวาแบบนี้ค่ะพยายามดึงให้ชิดเข้าไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะถักโซ่14หลักนะคะ1 2โซ่พยายามถักแน่นนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็นำตัวโซ่นะคะเราจะจิ้มแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมมานะคะแล้วก็ทำการรอห่อค่ะนี่นะคะเพื่อที่จะให้หูข้างเนี้ยเขาหย่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็รอห่อไปอีกนะคะ1 23นะคะแล้วก็ถักโซ่นะคะ14เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10นะคะ11 12 13 14
ตอนนี้นะคะพอถักได้14หลักนะคะให้จิ้มนะคะลงไปในหลักเดิมหลักเดิมนะคะอันนี้แล้วก็เกี่ยวไหมรอห่อเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวไหมมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะจบงานนะคะเดี๋ยวเราต้องเช็คปึ๊บดึงให้แน่นค่ะแล้วก็ตัดเลยแบบนี้นะคะส่วนปลายไหมเนี่ยวิธีการเก็บนะคะหนิงก็จะใช้เข็มเก็บงานจิ้มลงมาด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราก็ดึงให้ชิดก่อนการล็อกซะก่อนนะคะแล้วถึงจะสอดปลายไหมนะคะไปเก็บในหลักอื่นๆนะคะต่อไปที่ล็อกเนี่ยเพราะว่ากันเขาแบบหลวมแล้วก็ทำให้เป็นช่องว่างนะคะงานที่ได้นะคะอันนี้คือหน้างานที่เราจะโชว์นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เอาละทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักโบแล้วก็วิธีการเย็บตาแล้วก็จมูกปากกันนะคะหน้าตาแต่ละอันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเวลาทำ1 2สามสี่ตาเนี่ยเราสามารถปักเป็นลักษณะอื่นๆได้นะคะหรือใครแบบมีตาสำเร็จก็มาใช้ได้นะหนึ่งสองสามสี่นะคะเราสามารถปักเพิ่มได้นะคะถ้าหากว่าเขาแบบดูแหว่งๆไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไหมเนี่ยใช้ไหมอะไรก็ได้นะคะในการปักงานนะจมูกหนิงจะปักเฉียงๆนะคะคือให้เขามาชนกันแบบมีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมอะไรเงี้ย
งานชิ้นเล็กก็พื้นที่ในการทำงานมันก็น้อยลงด้วยนะคะต้องใจเย็นๆทำนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาปักตรงปากนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บนะคะข้างหลังกันคือถ้าจมูกเราอยากจะให้พองกว่านี้ก็ได้อีกนะคะสองตัวนี้หน้าไม่เหมือนกันอยากได้จมูกพองๆก็ได้นะซึ่งจมูกมันต้องพองได้อีกนะประมาณนี้ค่ะเก็บละข้างหลังเนี้ยเดี๋ยวเวลาไปติดที่กิฟต์ก็จะไม่เห็นแล้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูยิ้มเปรี้ยวๆนะโอเคเดี๋ยวจะมาถักโบนะคะโบเล็กๆอย่างนี้นะอันนี้ก็ใช้เป็นเมมโมรีนะคะในการถักก็คือใช้ไหมเส้นเล็กนั่นแหละค่ะในการถักนะคะเข็มใช้เป็น2มิล นะคะในการถักโบบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนพาดเข็มเกี่ยวไหมนะคะล็อกมาดึงนะคะแล้วก็ถักโซ่2พอ1คอนะคะ2ครั้ง1 2แล้วก็โซ่2คอทอไปนะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็พอ1คออีก2โซ่2คอทอค่ะดึงไปใหม่นะคะให้งานมีลักษณะเป็นโบอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหนิงจะล็อก1ครั้งแล้วก็เหลือไปยาวๆอันนี้ทำโบใหญ่กว่าอันขอโทษค่ะทำใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นะคะจะได้ทำเส้นขั้นเขานั่นเองแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเย็บโบนะคะติดตรงหูฝั่งนี้นะคะติดเบี้ยวๆหน่อยนะให้มันเบี้ยวคล้ายๆหูค่ะเอาละใช้เข็มเย็บเหมือนเดิม
ปลายไหมอีกข้างเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีเดียวเลยนะคะติดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เย็บจิ้มข้างบนลงข้างล่างให้มันเฉียงๆนะคะเพราะว่ามันจะได้มีลักษณะเหมือนสายคาดโบด้วยนะคะไปในตัวเลยใครแบบมีโบสำเร็จรูปนะคะก็ใช้กาวติดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะส่วนปลายไหมที่เป็นโบอีกอันอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ใช้เข็มเก็บงานหรือเข็มโคเชนี่แหละค่ะเกี่ยวเข้ามาข้างหลังนะคะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหนิงจะนำไปติดกับตัวกิฟนะคะเราก็คือหยอดกาวข้างหลังนะคะแล้วก็ติดกับตัวกิฟให้ติดแนวนี้นะคะแนวตั้งแบบนี้นะคะเขาเวลาเราเสียบแล้วอะหรือเราใช้แล้วค่ะก็จะได้เห็นหน้าของตัวตุ๊กตานะคะตัวกระต่ายน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวหนิงจะใช้กาวยางนะคะในการติดนะใช้กาวยางนะคะพยายามหยอดตรงกลางของงานนะเวลาเราถักเยอะๆใช่ไหมคะถักให้เสร็จก่อนแล้วค่อยติดกาวทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะเพียงเท่านี้เองเดี๋ยวเราต้องรอนะคะให้เขาติดกดไว้ก่อนก็ได้ค่ะหรือไม่ใครมีที่หนีบผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะหนิงจะใช้กิ๊บตัวหนึ่งนะคะทำให้เขาชิดไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้แห้งค่ะเดี๋ยวแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปงานกันนะคะสวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงจะใช้ไหม Memory นะคะขนาดเบอร์20หรือว่า 1.5 มิล นะคะเข็มที่ถักนะคะหนิงจะใช้เข็มหัว2มิล นะคะแล้วก็จะมีที่คั่นลายเข็มเก็บงานนะคะอย่างนี้จะใช้เป็นโลหะหรือว่าใช้เป็นพลาสติกอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กรรไกรนะคะตัวนี้ต้องใช้กิฟนะคะกิฟทั่วไปเดี๋ยวจะวัดขนาดกิฟให้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆมีกิฟที่ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ใช้ได้นะคะประมาณ1เซนครึ่งนะคะความกว้างสุดของเขาแล้วก็ความยาว5เซนครึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเล็กนะไม่ได้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักเลยนะคะเราจะเริ่มนะคะด้วยการพันไหมนะคะมาที่นิ้วแบบนี้ค่ะบิดนะคะให้ปลายด้านสั้นอยู่ข้างบนคาดเข็มนะคะเกี่ยวไหมจิ้มลงไปในห่วงวงกลมนะคะตัวนี้เราไม่นับว่าเป็นหลักนะคะเราก็จะดึงให้เขาแน่นล็อกหลักไปนะเสร็จแล้วนะคะก็ถักคอทอนะคะแบบนี้ทั้งหมด4หลักนะคะ1 2สามสี่นะคะแล้วก
ก็ให้ลูดไหมเข้ามานะคะเขาก็จะมีลักษณะชิดกันแบบนี้นะคะเราจะถักวนเป็นก้นหอยนะคะในหลักถัดไปนะคะเราก็จะจิ้มตรงหลักตรงนี้นะคะให้เขาเชื่อมเป็นวงกลมนั่นเองเราจะถักคอทอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันมันจะแน่นๆหน่อยนะคะอันนี้หลักตัวที่1ในหลักที่1นะคะให้ขั้นลายไว้เลยแล้วก็ถักคอทออีกครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะหลักถัดไปก็เหมือนกันค่ะก็คือถักคอทอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกัน1 2นะคะหลักถัดไปเหมือนกัน1 2หลักสุดท้ายค่ะ1 2ในแถวนี้ทั้งหมดจะมี8หลักด้วยกันนะคะแถวต่อมานะคะเราก็จะถักหลักต่อหลักนะคะก็คือถัก8หลักนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็คือถักทั้งหมดนะคะ อีก8แถวนะคะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะขั้นลายไว้ตรงหลักแรกนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือตรงที่เราเริ่มต้นนั่นเองนะคะก็ถักทั้งหมดนะคะ8หลักแล้วก็8แถวนะคะ1 2ต้องชิดกันหน่อยนะคะ1 2 3 4 5 68อย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามจับนะคะให้เขางุ้มลงนะคะลักษณะแบบนี้เดี๋ยวหนิงจะถักนะคะให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันจะถักซ้ำแล้วแล้วก็ตัวขั้นลายนะคะถ้าเราคิดว่าเรานับได้เรื่อยๆเนี่ยแล้วไม่หลงนะคะไม่ต้องคั่นก็ได้นะคะของหนิงเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะนับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะจะนับแถวเนี่ยให้มีกระดาษนะคะแล้วก็เราก็ติ๊กนะว่าเราถักได้กี่แถวแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะคะเอาละเดี๋ยวของหนิงจะถักไปเรื่อยๆนะคะนี่แถวใหม่นะคะถ้าตรงนี้เกะกะนะคะให้ดึงเขาลงมาไว้ข้างล่างก่อนนะคะThank you.
ตอนนี้นะคะก็ได้มา10แถวแล้วนะคะก็คือนับจาก2แถวล่างใช่ไหมคะแล้วก็ถัก8หลักมา8แถวนะคะทีนี้นะคะเราจะทำการเพิ่มหลักนะคะก็คือหลักถัดมาถักคอทอ2ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันนี่นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะถักเดี่ยว3หลัก1 2แล้วก็ถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันอีก1ชุดนะคะต่อมาค่ะเดี่ยว3หลัก1 2 3แบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะแถวต่อไปเนี่ยเราจะถักแบบหลักต่อหลักนะคะก็คือตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็น10หลักแล้วนะคะก็จะถัก10หลักเนี้ยไป2แถวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแถวที่1 1 2 3 4 5 6 710นะคะแถวที่2ทีนี้นะคะเราจะเริ่มทำช่องนะคะสำหรับใส่ขาเขาแบบนี้ค่ะเขาจะมีขาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทำช่องสำหรับใส่ขาด้วยนะคะถักเดี่ยว4ก่อนนะคะปกติ1 2 34นะคะแล้วก็โซ่2ค่ะ1 2ถักแน่นนะคะโซ่แล้วก็ข้างล่างค่ะเราเว้น2หลัก1 2แล้วก็มาหลักถัดมาเลยนะคะถักเดี่ยว4ค่ะ1 2 3 4นะคะเขาก็จะมีช่องเล็กๆแบบนี้นะคะเรายังไม่ต้องในแพทเทิร์นที่หนิงทำนะคะหนิงยังจะไม่ใส่นะคะจนกว่าจะถักได้สูงตามที่ต้องการนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะถักนะคะหลักต่อหลักไปอีกนะคะก็คือถัก10หลักนะมาดู1 2 3
4พอเจอโซ่2ตรงนี้ใช่ไหมคะให้คล้องไปเลยนะคะแล้วก็ถักคอทอค่ะ1 2แบบนี้นะคะแล้วก็หลักถัดมานะคะจิ้มตรงหลักถักไปอีก4หลักนะ1 2 3 4นะคะทีนี้นะคะเราจะถักหลักต่อหลักไปอีก2แถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวที่หนึ่งนะคะต่ออีกหนึ่งแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้คั่นลายไว้ก่อนนะคะวิธีการนำกิ๊บมาใส่นะคะหนิงจะปิดอย่างนี้ก่อนสอดเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยให้เขากดให้เขาเด้งขึ้นมานี่นะคะสอดเข้ามาอย่างนี้นะคะเขาก็จะพอดีหัวกิ๊บตรงนี้เลยนะคะเราก็กดปิดไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักปิดตัวงานนะคะถ้าใครไม่ถนัดอย่างนี้นะคะก็ให้ทำการเย็บได้นะคะหนิงจะถักปิดเกี่ยวเส้นในนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เกี่ยวเส้นในของฝั่งนี้นะคะแบบนี้เกี่ยวใหม่มานะคะรอหอแบบนี้ค่ะเกี่ยวเส้นในให้ดูจริงๆมันถักง่ายนะคะเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เกี่ยวเส้นในเส้นในจับยากเส้นในนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเส้นในปึ๊บแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงมาหนึ่งเกี่ยวไหมมาหนึ่งห่วงแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะเราก็จะตัดปลายไหมเลยแบบนี้นะคะจัดเรียงเขานะคะจัดแบบนี้นะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะหนิงก็จะเก็บปลายไหมนะคะใช้หัวใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปปื๊ดเนี่ยนะคะก็เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราก็ตัดปลายนะคะที่เลยออกมาตัวใหม่เราจะเก็บมากกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระต่ายน้อยของเรานะคะก็ติดแบบนี้เลยนะคะก็คือเราก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรานั่นเองนะคะเวลาที่เราถักกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยตัวกิ๊บเองนะคะถ้าจะใช้ไม่เราไม่ได้ถักหุ้มใช่ไหมคะแล้วเราก็ติดการ์ตูนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเอ้ยมันก็ดู
ดีขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าเราอ่ะเสียเวลานิดนึงนะคะในการที่เราจะถักหุ้มตัวกิ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตัวการ์ตูนเพิ่มไปอีกหรือว่าติดของตกแต่งน่ารักน่ารักเพิ่มไปอีกนะคะมันก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้แล้วเราก็มีของที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะนี่นะคะจริงๆแล้วนะคะการถักแบบนี้ประหยัดนะคะก็คือเรามีแต่ไหมไหมเนี่ยเราถักอะไรสารพัดได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เอามาถักตัวหุ้มเพิ่มที่เหลือก็นำไปถักของอื่นๆได้อีกนะคะมาตกแต่งกันไปมานี่แหละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะหนิงยังมีอีกหลายวิดีโอเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่านิ้งจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ